งานมหกรรมสินค้าเครื่องหนังคุณภาพเริ่มขึ้นแล้วที่อาคารแสดงสินค้า1และ2กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถนนรัชดาภิเษกระหว่างวันที่19ถึง28มิถุนายนนี้โดยสมาคมเครื่องหนังไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำสินค้าเครื่องหนังแบรนด์ดังกว่าหมื่นรายการให้ผู้บริโภคได้เลือกช็อปกับส่วนลดพิเศษสูงสุด 80%โดยวันเปิดงานมีคุณเอกชัดสิทธิ์วรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและคุณวีระเลิศเรืองปัญญาวุฒิอุปนายกฝ่ายส่งเสริมการค้าสมาคมเครื่องหนังไทยร่วมพิธีตัดริบบิ้นเปิดงานภายในงานท่านจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ดังมากมายอาทิอัลเบโดเอเลแกนซ่าเดวี่พารากอนโมด้าไมเคิลแองเจโลและเซนเจมแอนเทรนเป็นสินค้าเครื่องหนังคุณภาพระดับโลกไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับอุปกรณ์สำนักงานมาให้เลือกซื้อในราคาพิเศษกันค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการให้สมาชิกสมาคมนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการทำเครื่องหนัง SME ที่เราทำส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็มีคุณภาพสูงเนี่ยนำสินค้ามาเสนอแก่ผู้บริโภคชาวไทยเพื่อจะได้บริโภคสินค้าดีในราคาถูกกว่าที่ในท้องตลาดทั่วๆไปผู้ผลิตมาเองเลยครับปัจจุบันนี้สินค้าของเราเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของคุณภาพมาตรฐานสินค้าของไทยเนี่ยถ้าในเอเชียนี่เราถือว่าเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพมีฝีมืออันดับหนึ่งของเอเชียในตลาดโลกเนี่ยเราเป็นซัพพลายเออร์ให้แก่แบรนด์ดังๆในทั้งอิตาลีทั้งฝรั่งเศสนะครับช่างฝีมือเราเป็นช่างที่มีคุณภาพดีมากส่วนใหญ่จะเป็นช่างที่มีคุณภาพดีทั้งหมดเลยครับในครั้งนี้เนี่ยคณะผู้ประกอบการทั้งหมดมาร่วมกันกี่รายอะไรเนี่ยผู้ประกอบการมีทั้งหมดประมาณร้อยกว่ารายนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่หลากหลายมีทั้งกระเป๋าหนังนะครับแล้วก็เครื่องหนังของใช้ส่วนตัวอย่างพวกวอลเล็ตหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็กระเป๋าถือของคุณสุภาพบุรุษสุภาพสตรีรองเท้าเข็มขัดนะครับแล้วก็แม้ทั้งเฟอร์นิเจอร์หนังนะครับแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มซึ่งมาร่วมงานกับเราด้วยส่วนเครื่องหนังเนี่ยเราไม่ได้เจาะจงเฉพาะหนังวัวนะครับเรามีทั้งหนังจระเข้หนังกระเบนหนังแกะนะครับสำหรับท่านที่นิยมสินค้าเครื่องหนังคุณภาพก็รีบมาช็อปและเลือกซื้อได้ที่อาคารแสดงสินค้า1และ2กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกางานนี้มีถึงวันที่28